นายจักรมลผาสุกวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับว่ายอดผลิตรถยนต์ในประเทศปีนี้จะทำได้ไม่เกิน2ล้านคันจากที่ตั้งเป้าไว้2ล้าน4แสนคันซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ GDP ภาคอุตสาหกรรมปีนี้ติดลบ 1.5-2% ส่วนปีหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะดีกว่าปีนี้โดยประมาณการยอดผลิตไว้ที่2ล้าน2แสนคันหลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศรวมทั้งโครงการ Eco Car Phase 2นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ชักจูงผู้ผลิตรถยนต์ให้เลือกใช้เทคโนโลยียานยนต์ที่ดีขึ้นใน3มิติคือด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งใช้เทคโนโลยีที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในเชิงป้องกันเช่นเปลี่ยนหลักเกณฑ์การลดอัตราภาษีจากเดิมคิดจากขนาดความจุกระบอกลูกสูบมาเป็นจัดเก็บภาษีสรรพสามิตโดยอิงกับอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมแม้จะทำให้ต้นทุนผลิตสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการก็จะได้รับการชดเชยจากอัตราภาษีสรรพสามิตที่ลดลง 1.95 ล้านเนี่ยก็ผมว่าราวๆนั้นนะรอคุณขวัญชัยที่จบงานก่อนรู้อะไรนะ58ก็58ผมคิดว่าที่เราประมวลไว้แล้วนะ 2.2 ครับล้านคันก็เพิ่มขึ้นถ้าปีนี้ 1.95 ใช่ไหมถ้าปีหน้า 2.2 ก็ประมาณ 10% แต่ปีนี้อย่างที่ผมว่าไงมันลดไป 20% แล้วก็รถยนต์ขณะนี้ GDP เรียกว่าสัดส่วนดีกว่าสัดส่วนรถยนต์นะมูลค่ารถยนต์นะในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดมัน 10% ลดไป 25% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ว่ามันก็ดึงทำให้ GDP ของภาคอุตสาหกรรมในปีนี้นะมันเกือบติดลบเลยนะแต่ปีหน้าคิดว่าคงไม่มีปัญหาแล้วไม่มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกด้วยว่าไตรมาสแรกปี58จะเริ่มโครงการระบบแสดงข้อมูลรถยนต์โดยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลคุณสมบัติรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงข้อมูลผลทดสอบรถยนต์ที่ผลิตหรือรถยนต์ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่ได้ยื่นไว้กับทางการหรือไม่ซึ่งจะแตกต่างไปจากที่กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบอยู่โดยจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติที่แท้จริงเมื่อออกสู่ตลาดว่าตรงกับที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งหลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาก็ทดสอบในลักษณะนี้แล้วและพบว่ามีรถยนต์ 2-3 บริษัทโฆษณาเกินจริงเรื่องการประหยัดน้ำมันจนมีการฟ้องร้องถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้บริโภคและอุตสาหกรรมยานยนต์ช่วยสร้างภาพลักษณ์แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยคาดว่าระบบการเผยแพร่ที่สมบูรณ์จะจัดทำเสร็จภายใน1ปีนับจากนี้